ค่ะมาดูกันเลยค่ะยังกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเขียวอยู่ไม่รู้มินะคะที่เกาะแห่งนี้นะคะซาโดก็จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับผลไม้คากินะคะ